ครับและตอนนี้เราก็อยู่ในซีรีส์ก้าวแรกการเป็น SA ตอนนี้เราเข้าสู่ EP สุดท้ายนะครับเป็น EP ที่5เนาะ EP นี้เราจะพูดถึงอะไรเราจะมาดูกันเนาะว่าการเป็นนักวิเคราะห์ระบบที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างหรือว่าควรจะเอาอะไรเป็นโจทย์บ้างจับทางยังไงประมาณนั้นเราจะมาเข้าสู่ EP นี้กันผมก็ชื่อจักรกิจวรังกูลครับจบวิศวะคอมพิวเตอร์เนาะตำแหน่งแรกที่ผมทำเนี่ยก็คือ System Supportขยับตัวเองขึ้นมาเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็ขยับขึ้นมาเป็น SA เคยทำ BSA มาแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นตำแหน่ง SA เหมือนเดิมเพราะว่ารู้สึกว่า SA สนุกกว่าคอร์สนี้เนี่ยเราจะเล่าให้ฟังถึงเทคนิคการวิเคราะห์เนาะต่อมาคือการตอบโต้ผู้ใช้งานหลักการหัวข้อหรือโจทย์ที่เราจะเอามาสัมภาษณ์หรือการดีไซน์แอปดีไซน์ระบบเพื่อจะประเมินงานกันต่อไปนะครับเราต้องเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดเนาะในการดีไซน์งานที่จะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดรวมถึงเราบอกว่าในช่วง EP หลังๆเนี่ยเราจะบอกว่าสิ่งที่ผมคิดว่า SA ควรมีนะเป็นแนวคิดที่ผมคิดเองเนาะว่า SA ควรมีเนี่ยต้องมีสกิลด้านไหนบ้างและถ้าเกิดเราอยากจะก้าวต่อเราจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมในการเป็น SA บ้างคอร์สนี้นะครับเหมาะกับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายจากฝั่งเทคมาเนาะหรือว่านักศึกษาที่จบใหม่เนาะแล้วก็ผู้ที่แบบมีความรู้พื้นฐานด้านสายเทคมาแล้วก็อยากจะเปลี่ยนงานมาเป็น SA ดูนะพื้นฐานของคอร์สนี้เนี่ยเอาจริงพื้นฐานของคอร์สนี้คือการเข้าใจทฤษฎีหรือหลักการที่เราหยิบยกมาพูดถึงในการพรีเซนต์ชัปเตอร์ต่อไปเนาะครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ภาพใหญ่ครอบคลุมถึงการแบ่งขั้นตอนการทำงานให้ละเอียดมากขึ้นหรือแบบว่ายกโจทย์ไหนมาเป็นประเด็นสำคัญในการสัมภาษณ์ประมาณนั้นแล้วก็ในอีพิโซดนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะให้เข้าใจเนาะว่าที่มาที่ไปของหลักการเป็นยังไงเนี่ยเราควรจะเรียนรู้จากอีพิโซดที่แล้วมาก่อนครับและนี่ก็คือเนื้อหาของแชปเตอร์นี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อในแชปเตอร์ที่1ต่อไปครับ